สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือเขาข้างในซึ่งผมผ่านมาแล้วก็ไปดูชิปย้อนหลังของเขาข้างในได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมจะเดินเข้าไปดูต่อไปนี้ก็คือพระปางฤาษีครับเขาบอกไว้จุดนี้นะยังเหลือค่อนข้างสมบูรณ์อยู่3องค์คือพระปางสองพี่น้องก็เมื่อก่อนน่าจะเป็นศาสนสถานก็เรียกว่าอะไรสิ้นส่วนของปราสาทที่ลงที่หลงเหลือที่พังลงมาเนี่ยเป็นประมาณนี้ไม่รู้ครับอันนี้เป็นสระน้ำโบราณนี่ผมจะลงไปอยู่ดูตอนนี้สระน้ำโบราณทางเห็นไกลๆนั้นก็คือพระปางสองพี่น้องตอนนี้คนก็เข้ามาเที่ยวเยอะพอสมควรอันนี้เป็นสระน้ำโบราณนะสมัยก่อนก็คงจะมีน้ำใช้ทั้งปีนี่คือตัวองค์พระปางที่ยังสมบูรณ์อยู่อันนี้ไม่ใช่พระปางฤาษีนี่ครับปางศรีเทพตามชื่อเลยพระปางศรีเทพน่าจะเป็นประมาณอันนี้เป็นสระน้ำโบราณอันนี้เปิดแปลกๆโทรมาหาเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ก็อันนี้นั่นรับเรามันคล้ายๆว่าอันนี้ครับแล้วก็ผมจะพาไปเดินไปทางพ่อปางสองพี่น้องเลยเขาบอกว่าวันที่3ที่ผ่านมารถเต็มไม่มีที่จอดด้วยเป็นวันหยุดอันนี้คือพระปางส่งพี่น้องครับเป็นจุดรับส่งขึ้นรถเพื่อกลับนะครับคนขับรถก็เป็นมะคุเทศบรรยายให้ฟังคร่าวๆครับก็คนเข้าตลอดคนออกตลอดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องออกแล้วครับก
็ให้ดูอันนั้นเขาก็จะเป็นรถเหมาครับสดครับด้านในที่เราเน้นที่เราเน้นตรงนี้แหละถ้าเราพร้อมกลับก็ขึ้นรถกลับได้เลยเตรียมตัวกลับทางสองพี่น้องครับจิบจอดจุดขึ้นรถถ้าเราชุดไหนจะกลับนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรถคันนี้ก็ได้นะครับข้างหน้านี้คือรถเหมาเหรอครับอันนี้รถที่ให้บริการนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะรับคนที่เดินไม่ไปไหวอ๋อถือว่าก็ในเหมือนกันครับท่านเดินไม่ไหวครับเราก็จะคอยดูแลเขาแหละอ๋อครับเดี๋ยวเราแข็งแรงเดินได้อะไรต่างเราก็จะเดินเหมือนชุดแรกครับตัวใหม่นี่แหละจะกลับแล้วครับกลับครับกลับได้ครับได้เลยครับผมได้เลยผมนึกว่าเขาจะรอคนเต็มเขาไม่ได้รอครับเขาก็ไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆเห็นบอกว่าวันที่13ไม่มีที่จอดรถเลยล่ะไม่มีครับผมรถเยอะมากนะครับทั้งวันเนี่ยเหรอเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้จะเยอะมากใช่ไหมวันธรรมดาก็วันธรรมดาก็ประดับ3,000หรอกโอ้เยอะทุกวันครับเยอะทุกวัน3,000คนแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่าก็ชุมน่าจะประมาณแสนนิดหน่อยแต่ว่าวันศุกร์แสนสามเหรอคนเยอะวันศุกร์นะครับเพราะหยุดแน่นั่งรถกลับแล้วนะครับเขาก็มีรถวิ่งเคลื่อนส่งตลอดนะครับขึ้นกันไหนก็ได้เราก็จะวิ่งหมุนเวียนตลอดนะครับทั้งรักเข้ามาแล้วก็รักออกไปด้วยนะครับก็จะวิ่งโดนเห็นตลอดนะครับรถคือคันไหนพร้อมกับเรากลับก็ขึ้นคันไหนได้เลยนะครับสมัยก่อนนี้ยังไม่เป็นมรดกโลกผมมาคนเดียวผมมานั่งรอตรงนี้นานจนได้เดินกลับตอนเขามาเข้ามาส่งอยู่คนเดียวเขาก็เข้ามานะครับแต่เขาไม่รู้ว่ามีคนรอออกเขาก็ไม่ได้เข้ามารับประมาณนั้นผมก็เลยตัดใจเดินกลับเที่ยวไปเลยไม่เขาไม่ได้ลืมอะครับผมเดินกลับเองคนมันไม่มีไงเมื่อก่อนปีกายนี่เองแต่ก่อนนี้มันจะมีคนขับ3คนนะครับรถจะมี4คันมีคันนี้นะครับคันเขียวแล้วก็คันเหลืองแล้วก็รถไฟฟ้า2คันนะครับแล้วก็จะมีผมแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนที่ขับรถประจำนะครับแต่ว่าอีก2คนนะมาทำงานไม่ได้ตอนนี้รุ่นแรกได้มีผมคนเดียวตอนนี้ว่าที่เราเห็นเนี่ยอันนี้รุ่นน้องๆเข้ามาที่หลังที่เรามีกระแสช่วงมรดกโลกนะครับคนเนี้ยเราก็เลยคนเนี้ยเข้ามาทำดีมีใครจะกลับไหมกลับมาขึ้นเลยนะครับต้องเดินย้อนไปด้านโน้นขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับรถคันนี้มีอันนี้คาดว่ากลุ่มนี้น่าจะเต็มไม่ต้องเดินย้อนไปด้านนู้นนะครับถ้าเรากลับขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะที่จากว่าเราจะดูด้านใดอีกนะครับสองคนนี้ก็น่าจะกลับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศเขาก็มีบ่อน้ำโบราณอันนี้สระน้ำโบราณนะครับอ
ว่าน้ำโบราณครับแล้วไม่ค่อยใช้ก็มีการไปคันเรือคันเรือคันสมัยรถใหม่ก็ได้มาจังหวัดนครศรีอยากร้อยมา6คันนะครับความรู้ด้วยนะครับถ้าจะยกให้เลยนะครับเพราะคันที่เราเอามาใช้ก่อนเราให้เรายกให้เลยนะครับมันถึงจะเข้าครูการได้นะครับถ้าเข้าครูการเนี่ยเราจะได้พบเปิดใจในการต้องการนะครับเพราะฉะนั้นได้ขัดนะครับคันเบอร์ที่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบเอ็ดที่เราเปลี่ยนลายเป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะครับที่เราอยู่นะครับแต่ว่าการที่ผมขับเนี่ยเราเอามาให้ใหม่นะครับลายใหม่ก็ยังลอกลายไม่ทันเคยติดลมไม่ลงติดลมขับรถตัวเนี้ยไม่ได้ไปคุณย่าแล้วก็เอารถไหนคุณพระเจ้าจอดไว้ในป่าประกาศเลยใช่ไหมแต่ว่าเคยใช่เอาไว้ถึงพระเจ้าประกาศในมันจีนหลุดยาได้ฝนตกแรงนะครับเป็นลมแต่มันจีนร้อนตายจีนตกอันนี้ฝนดีรถคุณพระเจ้ามาฝนดีแล้วเลยท่านก็เดี๋ยวรถเราจะจอดแล้วจะส่งได้แค่ตรงนี้นะครับยังไงก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับโอกาสหน้าเราได้ต้อนรับอีกนะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันแล้วขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับจบทริปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับแล้วก็จะทางทริปออกให้มาดูที่จอดรถครับว่าเป็นเส้นไหลครับแล้วผมจะได้อ้อมจอดรถเอารถกลับก็อันนี้เป็นสระน้ำแต่โบราณนะครับแต่ละจุดก็มีโบราณสถานอยู่ทุกจุดของเมืองศรีเทพมาเข้าใจว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็คือเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองชั้นในจะมีโบราณสถานมีวัดมีอะไรเยอะประมาณนั้นรอบๆที่ออกไปทางอำเภอศรีเทพน้องไปผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีบ้านคนนะครับแต่นั้นเป็นบ้านคนมันรกร้างไปตามกาลเวลาไฟก็คงใหม่ที่นี่อยู่ไหนครับเขาข้างนอกก็วิ่งออกไปทางนี้ ประมาณกิโลหนึ่งแล้วมันอยู่ด้านขวามือไปแล้วก็เลี้ยวขวาเหรอมันจะอยู่มันเฉียงออกไปกิโลนึงตรงไปนี่ต้องเลี้ยวซ้ายออกไปครับแล้วก็เฉียงไปอยู่ขวามืออยู่ฝั่งโน้นแหละอยู่ขวามือแบบนี้มั้ยมันจะมีป้ายอยู่ฮะคนเยอะแบบนี้มั้ยแบบอันนั้นเขาข้างนอกก็เหมือนเขาข้างในแต่นั้นมันจะใหญ่กว่าหน่อยครับ